คุณสุวัสดิ์แหมเมื่อเช้าเห็นโกลแมนแซกออกมาปรับลดประมาณการหุ้นพลังงานหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะผมเห็นเขาอัปเกรดนะหลายตัวนะเห็นมีอัปเกรดปูนใหญ่แต่ว่าในส่วนของพวก PTT PTTE P ไทยออยล์ GC ลดราคาเป้าหมายลงมาหมดเลยคืออย่างเงี้ยเขาลดราคาเป้าหมายแต่ว่าถ้าแต่จริงๆราคาหุ้นเนี่ยมันลงไปเยอะกว่านั้นเยอะนะคือมันต้องดู2ประเด็นฮะประเด็นที่1คือเขาอาจจะบูภาพรวมของพลังงานน้อยลงครับอันนี้ก่อนนะฮะดังนั้นก็มีการปรับเป้าหมายลงแต่ว่าจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่าราคาหุ้นของกลุ่มนี้เนี่ยลดลงไปมากในช่วงที่ผ่านมานะฮะจากเหตุผลก็จากเรื่องของราคาน้ำมันเองดีมานด์ที่ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะเพราะว่าหลายๆคนก็ไปโฟกัสเรื่องของอเมริการีเซชชันหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของจีนที่ฟื้นตัวช้าหรือน้อยกว่าคาดนะมันก็จะเป็นเรื่องของดีมานด์ถูกไหมครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขากล่าวกันถึงก็คือเรื่องของการลดลงไปจากการที่อย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นวันก่อนที่ซาอุเขาประกาศใช่ไหมครับว่าจะลดการผลิต1ล้านแบบทำเองนะสมัครใจคือแต่ว่าดูราคาน้ำมันแล้วก็ไม่ได้สะท้อนเท่าไหร่หมายถึงขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ลงดังนั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วภาพทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนว่าณวันนี้เนี่ยตลาดพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ได้สดใสเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้สดใสเหมือนกับที่เขาคิดดีกว่าเขาก็เลยมีปรับลงมาแต่ผมมองอย่างนี้นะครับว่าไอ้การปรับลงมาโดยเนื้อแท้จริงๆของเขาว่าปรับภาพรวมใหญ่ลงมาแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันมันกลายเป็นว่ามีหลายตัวเนี่ยกลับมาน่าซื้อเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเราข้ามสเตจไปนิดนึงโอเคแน่นอนอ่ะความคาดหวังเดิมมันอาจจะสูงไปหน่อยพูดภาษานี้แล้วกันนะครับแต่ว่าความคาดหวังใหม่ที่มันลดลงมาแล้วเนี่ยมันยังสูงขึ้นหมายถึงว่าจากวันนี้ยังมีอัพไซด์ถูกเพราะว่าถ้าภาษาเรียกเหมือนว่าถ้าเกิดเราเคยคิดว่าการคาดหวังไปอย่างนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะลงมาเลยอย่างนี้อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่ว่ามันยังเป็นอย่างนี้เส้นอย่างนี้อยู่มันไม่ใช่อย่างนี้ผมเลยภาษาชาวบ้านให้เห็นก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นเหตุผลนะฮะอันที่หนึ่งเลยผมคิดว่ายังไงจีนก็ดีขึ้นแน่นอนไตรมาส 14.5% ดีกว่าคาดปีนี้ทั้งปีขอ 5% อันนี้จีนเขาตั้งแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพลาดนะก็แปลว่าถ้าเราคิดว่า 4.5% เนี่ยไตรมาส 1ที่ออกมาแล้วไตรมาส 2ก็อาจจะสัก 5% บวกลบแต่ 3-4 เนี่ยไตรมาสเนี่ยน่าจะดีกว่า5ถูกไหมไม่งั้นมันเฉลี่ยไม่ได้5นะดังนั้นแปลว่าครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกแน่นอนอันนี้อันที่1อันที่2จีนเนี่ยมีตัวเลขที่ผมไปดูมานะคือเที่ยวบินที่จะบินออกนอกประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะคือประมาณสัก 4-50% ขึ้นไปเนี่ยภายในเดือน6-7นี้แหละเนื่องจากว่าโดยเฉพาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยอย่างประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเที่ยวบินมีที่นั่งที่นั่งก็คือ capacity เนาะที่บินมาไทยเนี่ยสูงที่สุดใน international flight นะครับจากจีนเชื่อไหมฮะเยอะที่สุดนะแล้วในโลกนะของจีนอ่ะถึงเราต้องบอกว่าคนจีนนี่รักคนไทยขนาดไหนนะแล้วเคยขึ้นไปถึง1ล้านที่นั่งในปี2019เมื่อเดือนที่แล้วนะครับอยู่400,000กว่าที่นั่งเองยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะนี่ขนาดประเทศไทยที่คนจีนรักที่สุดแล้วนะแล้วก็อยู่ในลิสต์20ประเทศถูกไหมครับที่รัฐบาลอนุมัติอันดับ 2-3 เนี่ยบอกได้เลยท่านพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเดาได้คือมาเก๊ากับฮ่องกงซึ่งก็ไม่แปลกถูกไหมคนจีนไปมาเก๊าฮ่องกงทางผมดังนั้นเนี่ยเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่คนจีนเนี่ยจะบินออกมาซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับดีมานด์ของน้ำมันเครื่องบินและดีมานด์การใช้อื่นๆแล้วที่สำคัญนะครับเซกเตอร์ท่องเที่ยวเมืองไทยเราสังเกตครับเมื่อวานนะผู้ที่ขึ้นเยอะๆเนี่ยอย่าง BA บางกอกแอร์เวย์นะครับอันนี้เกี่ยวนะครับแน่นอนอันนี้ผมให้ภาพเลยเมื่อวานเนี่ยขึ้นเห็นไหมฮะขึ้นกี่วันติดแล้วอ่ะ5วันติดแล้วอ่ะครับนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับขึ้น5วันติดนี่มันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าต้องมีคาตาลิสต์ที่ยิ่งใหญ่มาถูกไหมถ้าคนอาจจะไม่จะงงว่ามาจากอะไรนะครับผมอธิบายไปแล้ว
เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยจีนจะเพิ่มเที่ยวบิน3เท่ามาประเทศไทยเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแรกวันที่1มิถุนายนเนี่ยครับก็ที่นั่งจาก 400,000 กว่าเนี่ยก็จะขึ้นไปถึงประมาณสัก 800,000 ก็เกือบล้านละใกล้ๆกับ19ละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ย4เดือนครึ่งแล้วกันนะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยคนจีนมาประเทศไทย1ล้านคนเองในปี2019คนจีนมาประเทศไทย11ล้านนั้นต้องบอกว่าถือว่าน้อยมากเลยนะเดือนแรกเนี่ยเห็นใน7เดือนหลังเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าเมืองจีนน่าจะมีเข้ามาอย่างน้อยเดือนละล้านนะเกือบล้านนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเซกเตอร์ท่องเที่ยวเป็นหุ้นที่ห้ามพลาดอันนี้ผัวเข้าไปกับโกลแมนแซกอันนี้ลากไปลากมาตรงนี้เนาะแต่เข้าประเด็นที่2ของเรื่องที่ถามผมคือโกลแมนแซกเรื่องที่3ประเด็นที่3ว่าทำไมครึ่งหลังจะดีขึ้นคืออเมริกาครับเพราะอเมริกาเนี่ยคาดว่าไตรมาสที่2จะไม่ค่อยดี GDP แต่ว่าไตรมาสที่3จะดีขึ้นอาจจะติดลบน้อยลงจากไตรมาสที่2แต่ไตรมาสที่4มีโอกาสจะกลับมาเป็นบวกก็แปลว่าเขาอาจจะเข้า recession เล็กๆเบาๆแล้วก็มีโอกาสนะครับผมเชื่อของผมนะมีโอกาสที่เฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาสที่4เพราะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเดือน7กับเดือน8เนี่ยไม่ใช่เดือนนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อทั้งเงินเฟ้อธรรมดากับเงินเฟ้อหลักลดลงแบบมีนัยยะของอเมริกาคือเดือนตัวเลขล่าสุดยังไม่ออกนะฮะมันออกของเดือน4เดือน4ที่ประกาศเดือนที่แล้วเดือน5เนี่ยเงินเฟ้อหลักอยู่ที่ 5.5% เงินเฟ้อธรรมดาอยู่ที่ 5% นะครับเงินเฟ้อหลักกับเงินเฟ้อธรรมดาเนี่ยองค์ประกอบมากกว่า1ใน3มาจากเงินเฟ้อเกี่ยวกับบ้านภาษาอังกฤษเรียกเชลเตอร์นะครับแล้วเงินเฟ้อเกี่ยวกับบ้านเนี่ยตัวหลักก็คือราคาบ้านกับค่าเช่าบ้านสองอย่างเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่สะท้อนการจ่ายจริงแต่ลองคิดดูนะครับการจ่ายจริงเงินค่าเช่าเนี่ยมันคือการทำสัญญา6เดือนที่แล้วหรือปีนี้1ปีที่แล้วก็แปลว่าเงินเฟ้อที่เขาประกาศอ่ะมันช้ากว่าข้อเท็จจริงเข้าใจผมใช่ไหมข้อที่จริงเนี่ยมันลงไปแล้วมันมีดัชนีตัวที่บอกแล้วว่าเงินค่าเช่าบ้านปัจจุบันในอเมริกามันลงไปแล้วแล้วก็ราคาบ้านก็ลงไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าเดือน7เดือน8เราจะได้เห็นเงินเฟ้ออเมริกาลงแบบมีนัยยะซึ่งมันจะต่ำกว่า 5% พอมันต่ำกว่า 5% ปุ๊บคำถามที่น่าคิดคือถ้าเฟดยังคงดอกเบี้ยที่ 5.25บนเงินเฟ้อเซสัก 4.5 อย่างเงี้ยมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าตราบใดที่ดอกเบี้ยเฟสสูงกว่าเงินเฟ้อมันก็จะลงอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าคุณสูงกว่าเยอะๆเนี่ยแน่นอนเงินเฟ้อจะลงเร็วแต่เศรษฐกิจก็จะเสียหายดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฟสจะลงดอกเบี้ยเดินไตรมาส 4ยิ่งทำให้ผมเชื่อว่าภาพใหญ่ของคอมมอดิตี้มันจะดูดีขึ้นรวมทั้งตลาดทุนด้วยเพราะฉะนั้นกลับมาสรุปก็คือว่าผมคิดว่าการลดของโกลแมนแซกเนี่ยก็เหมือนกับลดจากความชันสูงเป็นความชันต่ำเนื่องจากว่าตอนแรกเขาบูมมากไปภาษาเรียกนะภาษาผมเรียกอย่างนึงก็เรียกว่าผิดคอผิด แต่ตอนนี้คือปรับให้มันลงมาอยู่ในจุดที่เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้ แต่จุดหนาใหม่เนี่ยมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าก็ยังเป็นจุดที่ทำให้เราน่าเข้าตลาดเพราะว่าโดยเฉพาะหุ้นพลังงานไทยนะเพราะว่าหุ้นพลังงานไทยเนี่ยเราโดนกดด้วยเรื่องของการเมืองด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างกับหุ้นพลังงานโลกครับโอเคก็คือลดราคาเป้าหมายลงมาจริงแต่ว่าไอ้ฐานที่จะเริ่มนับกันใหม่ตอนนี้เนี่ยมันลงมาต่ำแล้วต่ำมากใช่ครับใช่ในอดีตฉะนั้นอัพไซด์เนี่ยมันก็ยังถือว่าสอดคล้องกับอัพไซด์ที่เคยมีในอดีตใช่ครับโอเคแล้วก็2ส่วนหลักๆนะฮะก็ปัจจัยพื้นฐานนี่น่าจะได้รับอานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็ความต้องการใช้พลังงานก็จะสูงขึ้นตามอีกขาหนึ่งคือเรื่องมันนี่เกมก็กรณีของเฟดคุณสุวัฒน์มองว่าไตรมาส4เฟดน่าจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยแน่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาเริ่มลดเนี่ยแปลว่าเงินจะไหลกลับนะครับไหลออกจากดอลลาร์
แล้วเข้ามาเข้า emerging market ซึ่งก็คือรวมไทยด้วยในบรรดาหุ้นพลังงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือจะเป็นโรงกลั่นเป็นปิโตรเคมคุณสุวัสดิ์ครับขอดูแล้วที่มีอัพไซด์แล้วมีความเป็นไปได้สูงที่สุดเอาที่โดดเด่นที่สุดเลยผมจะไล่งี้ก่อนฮะดาวสตรีมดีกว่าดาวสตรีมก็จะมีปิโตรเคมกับโรงกลั่นถูกไหมครับคราวนี้ในปิโตรกับโรงกลั่นผมก็จะมองหุ้นที่มีกำไรแข็งแกร่งแน่ๆและเห็นชัดๆหน่อยก็จะเป็นอินโดรามากับIRTC เพราะสองตัวนี้จะมีกำไรที่ฟื้นตัวได้เร็วกว่าอย่างอินโดรามาเนี่ยเนื่องจากว่ากำไรส่วนใหญ่มาจาก US ครับเขาก็จะมีกำไรฟื้นตัวได้ชัดเจน US ตอนนี้คิดเป็นประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของกำไรประมาณของเขานะครับประเด็นที่สองคือตัว IRPC ก็จะมาจากนะครับไอตัวภาษาเรียกว่าครูดพรีเมียมนะครับ IRPC เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่มีความเซนซิทีฟกับครูดพรีเมียมสูงเนื่องจากว่าเขาใช้น้ำมันที่จ่ายครูดพรีเมียมเยอะในการกลั่นแล้วก็เอามาทำปิโตรเคมพอครูดพรีเมียมตอนนี้ลงเนื่องจากว่าซาอุเนี่ยนอกจากลดการผลิตแล้วนะครับเขายังลดอันนี้ด้วยนะครับลดครูดพรีเมียมลงครับก็ลดสองอย่างนะแต่ว่าลดครูดพรีเมียมคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะบูสต์ดีมานด์ตัวเองการลดครูดพรีเมียมเนี่ยไม่ใช่การลดราคาน้ำมันตามความหมายของตลาดโลกแต่เป็นการลดราคาน้ำมันจริงๆตามความหมายของโรงกลั่นเพราะโรงกลั่นเวลาเขากระเป๋าเนี่ยเขาเอาราคาน้ำมันตลาดโลกก็คือเบนช์มาร์ก VTI ดูไบอะไรพวกนี้นะครับแล้วบวกครูดพรีเมียมเข้าไปนั่นเป็นราคาที่เขาจ่ายจริงครับเพราะฉะนั้นแปลว่าต้นทุนของครูดก็จะลดลงอันนี้ก็คือกลุ่มโรงเกลือปิโตรกลุ่มโรงกลั่นก็จะตามมาก็จะมีสตาร์ปิโตรเลียมกับไทยออยล์เพราะว่าสองเจ้านี้จะได้ประโยชน์จากครูดพรีเมียมที่ลงเหมือนกันครับแล้วก็ดีมานด์ที่ขึ้นที่ผมพูดนะฮะก็จะได้สองตัวครับนะครับบางจากนี้อาจจะผมยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าตอนนี้เขากำลังรวมกับไอโซ่ก็เลยดูก้ำกึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอัพสตรีมก็จะเป็นตัวสอพอตัวปตท.เนี่ยอาจจะยังมีเรื่องกังวลในเรื่องของตลาดแก๊สตลาดแก๊สที่ตอนนี้เนี่ยมันเปิดเสรีถูกไหมครับมากขึ้นเขาก็สูญเสียมาร์เก็ตแชร์ไปบางส่วนนี่คือปตท.นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือปตท.เนี่ยไปทำ EV ตอนนี้ต้องบอกว่ามันยังไม่รู้ผีทุกคนนะเพราะฉะนั้นปตท.อาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีตอนนี้มันอยู่นะครับในเชิงของอัพสตรีมก็จะเป็นปตท.สอพอแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมอาจจะเพิ่มเติมคือบ้านปูแต่บ้านปูเนี่ยผมจะให้น้ำหนักน้อยกว่าสพนะครับเนื่องจากว่าบ้านปูเนี่ย เขามีเชลแก๊สด้วยซึ่งเชลแก๊สตอนนี้ราคาต่ำมากๆเลยครับในอเมริกาตอนนี้อยู่แค่2เหรียญเองนะครับมันลงมาจาก9เหรียญนะครับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านปูเป็นอัพสตรีมจริงแต่ในมุมผมนะผมอาจจะไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้ราคาตอนนี้อยู่ที่8บาทนะลงมาเยอะก็ต้องเลือกสอพอครับบทสรุปของคอมมอนดิตี้ก็จะประมาณนี้